เมื่อวานนี้กับการแข่งขันแมตช์ดุเดือดซึ่งกีตาร์ก็ไม่หวั่นรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5กีตาร์ครับผมแชมป์5สมัยครับเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 50,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาปะทะกับชายหนุ่มผู้เกือบสูญเสียดวงตาจากการโดนรุมทำร้ายจุดเปลี่ยนของชีวิตพลิกๆจริงๆเลยครับก็คือไปเที่ยวงานวัดครับแล้วก็โดนลูกหลงเขาครับงานวัดครับก็จะมีดนตรีใช่ไหมครับแล้วก็พอดีมีคนเมาเหล้าครับตรงนั้นเขาก็อาละวาดแล้วก็มองหน้ากูหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตัวผมก็เข้าเข้าเต็มหน้าเลยใช่ครับต่อยเหรอใช่ครับพี่ตอนแรกจะตอบว่าจุ๊บมันก็กลัวไม่ตลกนั่งชีวิตมึงซีเรียสบ้างก็ได้ไหมหนึ่งเดือนหลังจากที่โดนลุมทำลายนะครับก็เริ่มมีอาการเหมือนหนังตามันตกก็เลยไปหาหมอได้รับผลการวินิจฉัยว่าจอประสาทตาดุดล่อครับจุดรับภาพลมทั้งสองข้างเลยที่มาออกรายการวันนี้นะครับพ่อและแม่ผมเนี่ยเขาก็ชราไปเรื่อยๆนะครับผมจบมาผมก็คุยกันแล้วว่าจะทำหน้าที่ดูแลน้องสาวต่อจากพ่อแม่ครับก็อยากเก็บเงินก้อนนี้ไว้เป็นทุนให้กับน้องไว้เรียนต่อครับสิหักเจ้าน้อยน้อยให้เจ็บน้อยน้อยคือทอดค่อยค่อยบ่ทำอ้อยรำคาญสวัสดีครับผมฟรังค์พระกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดวลเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนเนทูราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่เสดอพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับก่อนจะเริ่มการแข่งขันเช่นเคยฮะเรามีข่าวดีมาบอกแฟนๆรายการดวลเพลงชิงทุนจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีและทุกวันพุธแบบนี้ฮะถึงเวลาลุ้นโชคของลูกค้าและร้านค้าที่ส่งชิ้นส่วนกล่องกะทิ 100% ตราอร่อยดีและคูปองจากในรังมาจากภาคอีสานใครจะได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีในวันนี้ผู้ที่จะมามอบโชคฮะขอเรียนเชิญผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยอกริฟู้ดจำกัดมหาชนคุณเบญจมาศป่านรอดครับผมสวัสดีครับเอาละฮะสำหรับโชคชั้นที่1ทองคำมูลค่า 5,000 บาทสำหรับลูกค้าจากภาคอีสานใครจะได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีคนต่อไปมาลุ้นกันเลยครบ3ชิ้นแล้วครับผมผู้โชคดีในวันนี้เป็นใครไปดูกันเอาล่ะเราไปฝั่งร้านค้ากันบ้างครับคุณเบนครับโชคชั้นที่1ทองคำมูลค่า 5,000 บาทสำหรับร้านค้าจากภาคอีสานจะเป็นใครก่อยเลยและนี่คือรายชื่อร้านค้าผู้ได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีในวันนี้ขอบคุณคุณเบญจมาศครับส่วนใครอยากเป็นเศรษฐีอร่อยดีง่ายๆครับเพียงแค่ตัดกล่องกะทิ 100% ตราอร่อยดีด้านภาษาไทยที่มีสติ๊กเกอร์เขียนชื่อสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรหรือเขียนลงบนคูปองในลางส่งมาที่ตู้ปน89ปนบางสาทงสมุทรปราการ10570หรือที่กล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง24สิงหาคม2566ครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีจากภาคเหนือกับโชค2ชั้นเป็นเศรษฐีทั้งลูกค้าและร้านค้ากับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเป็นเศรษฐีใหม่ไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดี